สวัสดีครับผมภูริพัฒน์วงรัตนเพชรครับผมพระเดชแสงกิ่งครับและนี่คือบอลไทย100วิครับรายการข่าวบอลไทยที่มาไวไปไวที่สุดในปัตตภี100วินาทีรู้เรื่องครับครับขอบคุณสปอนเซอร์ครับดาฟ้าเบ็ดเว็บกีฬาออนไลน์บาทเดียวก็เสียวได้ครับผมตอนนี้เม้นเดียวก็เสียวนะครับผมแล้วก็ฝากบอกถึงเม้นที่เม้นมาด้วยว่าเราโฆษณาก็ประมาณ100วิแล้วครับผมก็ฝากบอกน้องคนนั้นว่าแดกข้าวนะครับไม่ได้แดกยอดวิวนะครับแดกยอดวิวไม่อิ่มนะครับผมเพราะฉะนั้นไปอัปเดตเรื่องราวของข่าวบอลไทยภายใน100วินาทีครับไปครับโค้ชแฮงเปลี่ยนบทบาทเอ็กโคโน่ครับลงไปทำงานรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเป็นเนอร์เซอรี่ไปเลยนะฮะยังไม่พอขอเปลี่ยนอีกเอาโค้ชไทยคุมหมดรุ่น16 19 21ตัด23ออกจากระบบประเทศไทยไทยลีก3ครับเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเป็นออมสินลีกโปรส่วนไทยลีก4ก็เปลี่ยนครับใช้ชื่อออมสินลีกเฉยๆครับผมต่อสัญญาแล้ว2ปีลาเยวัฒน์ไปต่อกับทีมชาติไทยแล้วโซลันล่ะครับผมบุรีรัมย์น้อยยู19นะครับคว้าแชมป์โค้กคัพครับเชือดเมืองทอง 1-0 ท้ายเกมครับเป็นตำนานดาวซันโว2สมัยไทยลีกเจ้าลิงดำอานนท์สังสะน้อยประกาศแขวนสตั๊ดแล้วส่วนเจ้าเสือดำนะฮะเอ้ยไม่ใช่ตำนานฟ้าประธานนะครับประกาศสิทธิ์ประกาศแขวนสตั๊ดแล้วเช่นกันครับมาดังแป้งปาดหน้าคว้าเควินก่อนตลาด6ชั่วโมงเชียงรายนะฮะคว้าเนเบียใบรำครับท้ายตัดช่วงท้ายของตลาดเช่นกันครับแทนมาเชน่าที่บาดเจ็บอีกแล้วครับพี่หมุยตั้งเป้ายิงเกิน10ลูกในเจลีกปีนี้บอกเลือกทีมนี้เพราะเขาต้องการผมจริงๆช้างศึกเฮ้จริงหรือเปล่าไม่รู้ครับโกเบอาจปล่อยบุญจังธีรธรบุญมาทันมาเตะครับครับเมืองทองตัดอีโฮหลุดไทยลีกดันอาโอยามะแทนสัญญาณดีนะครับเนวินชมประวินวัฒน์ปรับตัวไวกว่าพันศาและกลวิทย์อีกนะครับแหมสุดยอดเลยตรงนี้โปลิสเสริมตลาดก่อนไวคว้าตันเก้กองหน้าดีกีเจลีกเลสเตอร์ทำได้เราก็ทำได้ครับประธานโคราชหวังสร้างปฏิหารคว้าแชมป์หลังช่องดังบอกน่าจะตกชั้นครับแมตต์สมิธบอกนาทีนี้ BG พร้อมเจอใครก็ได้ก๊อฟ AK9 สบายใจร่วมบอลประเพณีถึงแม้จะเจ็บแต่เต็มใจไปครับ4ทับฟ้า Air Force Central ครับขวาไมเคิลเงียนโคต้าอาเซียนเต็มตัวมาดามแป้งเสริมทับถูกใจแฟนท่าเรือเลยรวมใจกันทำความสะอาดแม่งเลยครับผมและนี่คือทั้งหมดของการอัปเดตข่าวบอลไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับภายใน100วินาทีเช่นเคยนะครับใครที่รู้สึกว่าเร็วไปกดคูณ 0.75 ครับผมก็จะได้พอดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ขอบคุณดาฟ้าเบทอีกครั้งนึงนะครับส่วนสัปดาห์หน้านะครับจะมาอัปเดตข่าวเป็นยังไงเปิดฤดูกาลแล้วนะฮะติดตามกันให้ดีแล้วกันนะครับใครที่ไม่ได้กด Subscribe นะครับหรือกดกระดิ่งทาง YouTube เลื่อนลงไปกดนะครับหรือว่าใครที่อยากคอมเมนต์อะไรก็เลื่อนลงไปส่วน Facebook นะครับกดไลค์และกด See First ครับผมแน่นอนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ผมภูริพัฒน์วงรัตนเพชรครับผมพาวเดชแสงกิ่งครับพวกเราขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ